เหตุการณ์ที่2นายก14สิงหาคมอาจารย์ฟันธงเอาไว้ล่วงหน้ารอดดิเพราะกฎหมายหรือเพราะเหตุผลทางการเมืองเหมือนกันครับคือนายกรอดเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะรอดเพราะทางการเมืองก็คือยังไม่มีใครที่จะเหมาะสมในการที่เป็นนายกต่อจากคุณเศรษฐาถ้าคนอื่นยังไม่พร้อมและยังไม่มีตัวบุคคลเนี่ยผมว่าเขาใช้คุณเศรษฐาไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็พอมีเหตุผลที่จะอธิบายได้ว่าการที่คุณเศรษฐาทำไปเนี่ยนะครับว่าไปทำไปเพราะว่าอะไรบกพร่องโดยสุจริตนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ทราบมาก่อนนะครับแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญก็คืออาจารย์วิษณุอยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้อาจารย์วิษณุเนี่ยถ้าสมมติคุณเศรษฐาไม่รอดเนี่ยหมายความว่าอาจารย์วิษณุก็จะหมดความหมายไปในการมาเป็นที่ปรึกษาของนายกของนายกนะครับตรงนั้นไม่งั้นจะดึงอาจารย์วิษณุมาทำไมฉะนั้น 2-3 ประเด็น 1. ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับนายกเศรษฐาณเวลานี้ 2. อาจจะมีเหตุผลต่อสู้ได้ในทางกฎหมายว่าท่านอาจจะไม่รู้ว่าการแต่งตั้งแบบนี้เพราะว่าในคำแถลงปิดคดีที่ส่งต่อศาลท่านเขียนไว้ประโยคนึงว่าเนื่องจากท่านไม่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินด้านการศึกษาด้านนิติศาสตร์เรื่องรัฐศาสตร์ฉะนั้นท่านจะมาบอกว่าท่านรู้หรือควรจะรู้ตามที่ทางสว.เขายื่นสอยท่านเนี่ยจะใช้ตรรกะนี้ไม่ได้เนื่องจากท่านไม่มีประสบการณ์พลิกเอาจุดอ่อนของตัวท่านมาเป็นจุดแข็งในการสู้คดีอาจารย์คิดว่าได้ผลในแง่นี้ใช่ครับเป็นส่วนแต่ถ้าผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกตอบเนี่ยมันตอบแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าควรจะโดนการที่ว่าบอกไม่มีประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการที่ไม่มีประสบการณ์การบริหารราชการแผ่นดินและคุณทักษิณไม่สั่งเนี่ยการพูดในลักษณะเช่นนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ายอมรับโดยปริยายว่าตัวเองทำไปเนี่ยโดยที่ไม่ตั้งใจแต่ความจริงคือไม่รู้เท่าทันก็คือเหมือนกับไปคอนเฟิร์มข้อเท็จจริงว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติและตัวท่านตั้งมาแต่ท่านไม่รู้ว่าตั้งแบบนี้มันผิดซึ่งจริงๆแล้วในมุมอาจารย์ในแง่ของแนวทางการต่อสู้ไม่ควรจะสู้แบบนี้แต่มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านรอดได้ในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์สุขุมทำไมนายกเศรษฐาถึงมั่นใจว่ารอดได้ไปต่อก็อาจจะเป็นเหตุผลใกล้ๆอาจารย์พรใจตรงที่ว่าวันนี้ยังไม่มีตัวนั้นนะในประเด็นหนึ่งแต่ว่าที่แน่ใจว่านั่นก็คือการที่คุณวิษณุรับตำแหน่งที่ปรึกษานายก อันนี้เป็นหลักประกันชัดเจนอาจารย์วิษณุจะขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ว่าโหเข้ามาเป็นที่ปรึกษาปุ๊บแล้วการันตีท่านนายกได้ไปต่อผมว่ายิ่งกว่านั้นนะทำไมท่านวิษณุถึงเป็นความต้องการของฝ่ายที่อาจจะเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์วิษณุทุกรัฐบาลนะตรงนี้ประสบการณ์มันบอกอยู่แล้วจริงๆนี่ผมว่าคือความรับผิดชอบมันอยู่ที่ตัวคุณพิชิตแล้วคุณพิชิตก็ลาออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะพวกผู้ทรงเก่าก็อ้างหน่อยคุณเปรมเคยตั้งคุณวีระมุสิกวงศ์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในขณะที่ค้างคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการหาเสียงช่วยคุณ อยู่ที่บุรีรัมย์เป็นเลขาพรรคซึ่งมีเสียงมากที่สุดในรัฐบาลก็ถามว่าทำไมถึงตั้งเป็นแค่ผู้เป็นรัฐมนตรีช่วยก็เพราะว่าติดคดีนี้ขึ้นเป็นมอทอ1ไม่ได้ไม่ได้แต่ขึ้นเป็นที่ว่าการไม่ได้ความเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นของคุณวีระมุสิกพงษ์เนี่ยต้องขึ้นนั่งเก้าอี้มอทอ1แล้วแต่ติดคดีนี้แล้วยังไงต่ออาจารย์คดีนี้มันกำลังจะมาโยงกับคดีปัจจุบันยังไงตกลงก็เป็นเรื่องที่ขึ้นพิจารณาหนังสือพิมพ์ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์อ่ะคุณวีระลาออกเพราะแรงกดดันเพราะแรงกดดันเสร็จปุ๊บจะไปบอกว่าป๋าเปรมท่านมีส่วนในการตั้งรัฐมนตรีท่านนี้ก็ไม่เห็นมีการพูดถึงแต่คนก็อาจจะอ้างอีกว่าในสมัยนั้นไม่มีกฎหมายจริยวันจริยธรรมอะไรพวกนี้ที่มันจะมาตีความสอยนายกได้
แต่เหตุการณ์มันก็คล้ายกันที่สังคมตั้งคำถามกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านนั้นฉะนั้นถ้าลาออกไปในมุมกฎหมายก็เข้าใจได้ว่าความจริงถ้าผมสมมติว่าผมจะตั้งใครถ้าสมมติเป็นนายกเลือกสมมตินะผมจะตั้งอาจารย์พรชัยผมก็ถามอาจารย์พรชัยคุณขาดไหมอาจารย์พรชัยตอบว่าไม่ขาดมาก็อาจารย์พรชัยรับผิดชอบไปผมตัวนั้นคือวิธีเย็นจะตัวว่าทำไมไม่ถูกปลดมันง่ายอ่ะถ้าจะมีเหตุผลคือ เหตุผลหลักมันอาจจะเป็นการเมืองแต่ว่าคำอธิบายอย่างไรมันก็ต้องวนมาที่กฎหมายเพื่อจะอธิบายให้ได้เรื่องการอธิบายนี่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันในความเชื่อหลักกฎหมายนะมัน 6-3 บ้างมัน 5-4 บ้างแสดงว่าในมุมในเรื่องเดียวกันมันสามารถจะมองไปมุมไหนก็ได้พลิกหน้าพลิกหลังได้แล้วมีน้ำหนักในการทั้งคู่ตั้ง90ตลอดเราก็ว่าไปอีกเรื่องที่มันจะพลิกไปอีกด้านนึงมันยากมันยากแต่ผมยังเชื่อว่า90ถ้าบทจะพลิกก็พลิกอ่ะก็ได้เหมือนกันเพราะผมเห็นไอ้การพลิกให้คนโหกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่มีมาประจำแล้วอ่ะ